สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่4พฤศจิกายนนะอันนี้ประมาณ 6:50 นะครับอันนี้จะมาดูหุ้นตัวใหญ่หลายๆตัวนะดู OR ครับอย่างที่บอกนะมันหลุดแต่ผมว่าคิดว่านะเจ้าเข้าใจดีมากนะเขาหลุดเนี่ย 27.5 เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วหลุดแล้วก็ดูดิครับหลุดมันถึง1 2 3 4 4วันแล้วนะครับเขายังก็ยังไม่ทุบลงมาเยอะไม่เหมือนเคอรี่นะเข้าใจดีก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงประมาณเขาไม่ทุบก็ไม่ก็ดีนะเพราะว่าหลายย่อยถือเยอะก็อาจจะไม่อยากให้หลายย่อยเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้มาดูแนวรับแล้วกันมีคนถามว่ารับตรงไหนอันนี้ตีเทรนด์ไลน์ผมตีในเป็นชาแนลนะฮะเทลาตีตรงนี้ก่อนแล้วก็ตีขนานลงมาเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในกรอบวนอยู่ยังโอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขาลงเนี่ยแต่มันเนี่ยมันก็จะมีแนวรับอยู่ตรงนี้ในรายสัปดาห์นะครับ25-25แต่ถ้าแย่สุดเลยประมาณ22นะลงถ้าลงมาในกรอบคือมันก็จะไหลลงมาในกรอบนี่เรื่อยๆจนกว่าถ้ามันจะเบรกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะจบแนวโน้มขาลงเราจะบอกไม่ได้นะครับสมมติว่าถ้ามันยืดเยื้อไปถึงอีก2สัปดาห์แล้วกันมันก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ย22บาทนิดๆถ้ามันลงมานะจุดต่ำสุดที่มันจะลงได้อย่างนี้ก็จะเป็นจุดแนวรับจริงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตีมันอาจจะเป็นถ้าจริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นจุดนี้ลงมานะครับประมาณนี้22แล้วกันถ้ามันพูดว่าวันที่22พฤศจิกายนนะก็คืออีก3แท่งประมาณเนี้ยถ้าลงมาหนักๆผมว่า22ประมาณเนี้ยน่าจะเป็นจุดรับที่แข็งแกร่งนะแต่ถ้าหลุดไปก็มันก็จะไปอีกชั้นหนึ่งแล้วจะไปต้องตีเทรนด์ไลน์ใหม่ถามว่ามีคนถามว่ามันก็โอเวอร์บอทใช่มันโอเวอร์บอทแต่ถามว่าควรไหมที่จะซื้อเสี่ยงแล้วแต่นะครับเราจะซื้อก็ซื้อแต่ถ้าคิดว่าอนาคตมันดีแน่ๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับระยะยาวอ่ะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันจะเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ปัญหาคือจุดไหนที่จะควรเข้าซื้อนึกออกไหมครับมันไม่มีอะไรมาบอกเลยตอนนี้มันก็มีแค่ channel เนี่ยที่บอกว่ามันทำ new low มันไม่ใช่ new low เนี่ยหลังจาก IPO แล้วกันต้น IPO มันอยู่18ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับจุดหนึ่งนะ25-25บาทเนี่ยหรือไม่ก็ข้างล่างเลยกรอบล่างเขาก็ไม่ทุบลงนะเขาวันละ50ตังค์75ตังค์อยู่อย่างเงี้ยถ้าลงอย่างเงี้ยนะครับในลาย45องศาเนี่ยอย่าผมเนี่ยดูนะครับมันก็ลงอย่างเงี้ยในลายวันทางซ้ายมือนะมันจะลงได้ยาวนานมากเหมือนเวลาขึ้นนะคือไม่ต้องรีบขึ้นนะขึ้นวันละ 2% 3% นั้นแต่มันขึ้นได้เป็นเดือนถ้าเหมือนกันเวลาลงถ้าลงอย่างเงี้ยมันก็อึดอัดนะคนจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อเมื่อไหร่คนจะขายก็ไม่กล้าขายเอ๊ะมันจะมีอีกเปล่าอย่างเงี้ยก็มันคือมันยังไม่มีจุดที่แต่ถ้าเหมือนเคอรี่อย่างเงี้ยมันตัดสินใจง่ายหรอกไหมลง 10% อย่างเช่นพรุ่งนี้ลง 10% เลย 2.50 ลงมาเลยเหลือ24บาท 23.50 อย่างเงี้ยผมว่าจะมีคนซื้อเยอะแยะคือไม่ต้องลังเลนะตอนนี้เขาก็ยังลังเลอยู่มันก็อาจจะคนซื้อคนขายแหละคนซื้อก็อยากจะซื้อนะแต่เขาก็ไม่รู้ไงว่าซื้อไปมันจะดอยไหมก็แล้วแต่นะเป็นถ้าถามผมนะถ้ามันไม่กลับไปยืนอะไรรายวันดีกว่าไม่กลับไปยืนในกรอบบนนะตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยขอบบนอย่างเงี้ยผมไม่เอานะเพราะว่าผมอาจจะซื้อแพงหน่อย28.50แต่ก็อีกตั้ง 10% จากราคาเนี่ย26แต่มันก็ยังชัวร์กว่านึกออกไหมครับว่าอาจจะประมาณนั้นน่ะว่ามันอาจจะไม่ลงแล้วหรือมันจะจบแนวโน้มขอลงไปแล้วแต่ถ้าซื้อตอนเนี้ยมันก็จะมีถูกซื้อได้ถูกจริงนะตอนนี้แต่อาจจะมีถูกกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะก็ดูกันไว้แล้วกันอันนี้ก็มีคนถามมาว่าคุณซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันเกิดโอเวอร์โซในรายวันเนี่ยค่อนข้างจะโอเวอร์โซนะแต่มันเป็นเทรนด์นะครับอย่าลืมนะ ADX มันก็ไม่ต้องใส่ ADX เราไปใส่ดูนะครับมันก็จะเป็นเทรนด์ชัดเจนขอโทษทีอ่ะมันจะหมดเทรนด์เมื่อไหร่อันนี้บอกยังไม่นะมันจะต้องเกิดดับเบิลบอททอมหรือทิปเปอร์อะไรเงี้ยจะต้องมีสัญญาณบางอย่างเพราะอย่างนี้มันมีใครดูออกแล้วมันจะจบเมื่อไหร่มาดูกันแล้วกันเคแบงค์มีคนถามคุณซื้อไหมคุณดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยห้าอยู่ตรงนี้นะอ
ท้ายรอบนี้อยู่ระดับ153ประมาณนี้นะ47เนี่ยถามว่าควรไหมผมว่ามันยากนะที่จะผ่านแต่ผมให้คิดอย่างนี้แล้วกันอะไรที่ SCB ทำได้ K-Bank ก็ทำได้ไม่ต้องห่วงเขาจะมี SCBX มี K-Bank อาจจะเป็น K-Bank C คือเป็น K-Bank Z อ่ะ C เงี้ย K-Bank Y อะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่เพียงเดี๋ยวชื่อมันไม่ใช่เพราะว่าผมสำหรับผมนะ K-Bank มันก็จะเป็นนัมเบอร์วันอยู่เขาอาจจะทำบางอย่างไปแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะทางพื้นฐานเขาว่าแต่ไม่ต้องห่วงครับเขามีเงินเหมือนกันเขาทำได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเนี่ยรายสัปดาห์เนี่ย153ถามว่าถึงไหมผมว่าก็อาจจะถึงนะแต่ถ้าถามผมมีคนถามว่าควรซื้อไหมถ้าจะซื้อเราต้องดูหลายวันนะครับเนี่ยมันเบรกไฮโอเคเงี้ยวอลุ่มมาผมว่าพรุ่งนี้อาจจะต่อได้วันนะแต่ไม่จริงๆไม่ควรซื้อนะอีกแค่153ก็แค่5.50 บาทเนี่ยถ้าทะลุไปเงี้ยผมว่าโอเคนะน่าซื้อมากกว่าแต่ยังไงผมคิดว่าเขาขึ้นไปเขาต้องย่อเนี่ยก็ต้องย่อลงมาคงไม่ใช่แบบวิ่งม้วนเดียวจบอะนอกจากเขาจะไม่ได้ดีลอะไรที่มันอภิอลังการอะไรเนี่ยมันก็โอเวอร์โซลสังเกตแบงค์เนี่ยครับเขาทำตัวดีมากนะมันก็ได้จะไม่ค่อยเกิดไดเวอร์เจนนะไม่เหมือนหุ้นปั่นเกิดแล้วเกิดแต่หุ้นปั่นมันเกิดแล้วมันไม่ลงนะแต่ยังขัดแย้งครับก็จะไม่ให้ลงแต่เนี่ยถ้ามันเกิดแล้วมันต้องลงนะครับโอกาสที่จะเคลียร์มันยากตรงนี้ยังดูจริงๆไงอาจจะมีตรงนี้เกิดป่ะคิดว่าสูสีนะแต่ตรงเนี้ยขึ้นไปตรงเนี้ยเกิดแล้วนะครับ1ครั้งนะตรงเนี้ยแต่ยังไม่ได้จบนะมันยังไม่แท่งนี้มันยังไม่จบนะแบบถ้ามันเป็นแท่งแดงใหญ่ลงมาแสดงว่าตัวนี้มันจุดสูงสุดแล้วอันเนี้ยเกิดไดเวอร์เจนแต่ตอนเนี้ยพรุ่งนี้มันอาจจะเคลียร์ได้ถ้ามันขึ้นไปสัก150เงี้ยผมคิดว่า RSI ขึ้นไปเกินแท่งที่แล้วถามว่าเป็นก็ผมว่าเสี่ยงที่จะซื้อคือมันดีแน่ๆแต่ผมว่ารอตอนนี้เหมือนคุณไปตลาดคุณยังซื้อของคุณยังต่อรองราคาเลยนึกออกไหมรถไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องต่อราคานี้ผมไม่เอาเหมือน SCB เมื่อวานน่ะที่ผมบอกว่าผมซื้ออะไรปีดูโลเก่าเงี้ยผมถ้า K-Bank นะถ้าเป็นไปได้นะSCB ผมจำไม่ได้แล้ว K-Bank ถ้า137ได้ก็โอเคนะแต่อย่าลืมนะครับถ้า137หลุดนี่ลงไปตรงนี้เลยนะครับอาจจะไปลงโลเก่าเนี่ย 131.5 แล้วหลุดตรงนี้126นี่เลิกเล่นเลยนะครับประมาณเนี้ยจะมีโลถามว่าเดี๋ยวผมให้ดู2ชั่วโมงแล้วกันว่ามันโหลดไม่ไปนะครับเน็ตมีปัญหาอ่ะเหลือไม่ได้ไปไม่เป็นไรแล้วกันอันนี้เดี๋ยวมาดูปตท.แล้วกันปตท.เนี่ยตอนนี้รายสัปดาห์เพิ่งจะแย่ลงมานะครับดูนะวอลุ่มโปรไฟล์ก็อยู่ตรงนี้กองนี้นานเลยนะ39.75 บาทคิดว่าสัปดาห์ดูไม่ดีนะแต่รายวันเนี่ยเริ่มจะเข้าเขตโอเวอร์โซนิดๆแล้วยังงี้นะคิดว่ายังลงได้ต่อนะแต่ตอนนี้เกิดโดจินะครับถ้าถามมันรับเนี่ยผมว่า36.25เนี่ย36.50เนี่ยกับโลเก่านี่คงไม่รู้นะถ้าน้ำมันลงแรงๆ34เนี่ยจะถึงหรือเปล่าเนี่ย37ผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้มากกว่านะ36เนี่ยถ้ารับได้ต่อรองราคาหน่อยก็ดีนะยังจริงๆไม่ต้องรีบผมว่ายังไม่ต้องรีบซื้อนะว่าทรงสัปดาห์ดูไม่ดีนะครับมันไม่เหมือน K-Bank นะคุณดู K-Bank สัปดาห์สวยนะฮะขึ้นมาเป็นขาขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยเขาลาดแต่แบงค์นะครับเขาไม่ทำตัวอื่นเลยดูบ้านปูนะครับนั่นปูเมื่อวานบอกว่าไอ้ผมว่าแย่สุดนะมันอาจจะไม่ใช่จุดที่ผมมองนะครับตรงนี้เนี่ย 9.6 ประมาณเนี่ยนะครับโลเก่าของวีคุณดูทางขวามือนะเนี่ยประมาณใน 9.6 9.7 เป็นถ้าหลุดตรงเนี้ยผมว่าจบแนวโน้มขาลงเลยนะขาขึ้นเลยนะครับในหลายวีคไงคือตอนนี้รายสัปดาห์แล้วไอ้ว่ารายวันนะมันค่อนข้างจะเป็นแนวโน้มขาลงนะสำหรับผมนะอาจจะไซด์เวย์ดาวนิดหน่อยอาจจะไม่ใช่ลงชัดเจนเพราะมันมาจากตรงนี้มันก็เยอะนะแต่ถ้าเรามองจากทางซ้ายเนี่ยก็ประมาณว่าไซด์เวย์ดาวนิดๆแล้วกันแต่ถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยผมก็คิดว่ายังโอเคอยู่นะเนี่ยถ้าจบตรงนี้ 9.6 9.7 เนี่ยโอ้จบเลยผมว่าไปลงไปกองข้างล่างเลยนะอาจจะไปถึง
8.20 8.10 เงี้ยแล้วก็ไป6.50เงี้ยถ้าดูรายวันนะครับเหมือนบอกไม่ได้นะว่าเกิดคอนเวอร์เจนต์หรือเปล่าแต่ยังขัดแย้งยังเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นตัว W shape หรืออะไรอย่างนี้นะฮะมันเหมือนจะทำแต่ยังไม่ใช่จริงๆผมว่านะถ้าจุดซื้อนะครับ11.4เนี่ยแล้วค่อยเข้าดีกว่านะครับตรงติ่งเนี่ย 11.4 ผมว่าค่อนข้างจะน่าจะมีแรงวิ่งไปถึงนี่เลยนะ12บาทกว่านะถ้าให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะ 11.4 โอเคนะครับอันนี้มาดู TTA กันรูปร่างมันคล้ายๆกับขับบ้านปูแหละแต่ TTA มีข้อสงสัยอยู่อย่างนึงผมไม่เข้าใจว่าอาจจะมีระวางเรือมันทำ all time high เมื่อเดือนก่อนใช่ไหม TTA คุณพี่ก็ไม่ได้ทำตามลงอย่างเดียวเออในที่ผมแปลกมากนะถ้าน้ำมันขึ้น all time high ปตท.ปตท.ผอ.มันก็ต้องตามแต่ทำไม TTA มันไม่ตามเลยแล้วตอนนี้ไอ้รู้สึกBDI ก็จะลงมาเยอะแล้วนะที่พอเขาลงเขาไอ้นี่ก็ลงอีกอ่ะผมก็ไม่เข้าใจแต่นี่มาดูรายสัปดาห์เนี่ยมันเข้าเขตแล้วแหละแต่เนี่ยถ้าดูอย่างนี้นะครับ TM ก็ยังเป็นขาขึ้นสั้นๆอย่างอยู่นะเพราะมันมาจากตรงนี้นะครับ6บาทนี่9บาทอยู่ดูจากทางซ้ายมือเนี่ยตรงนี้6บาทกว่านะแต่ถ้าจะมองว่ามันเป็นการลงในกอดจ่ายของแยกใช่มันเป็นขาลงชัดเจนแต่ถ้านับตั้งแต่นู่นเลยนะ19เนี่ยอันนี้ก็เป็นขาขึ้นอยู่เป็นไซด์เวย์อัพแต่ปัญหาคือจบยังอาจจะมาดูนะครับ TTA เนี่ยเกิดไม่เกิดนะเนี่ยเจ้าโหดมันเกิดคอนเวอร์เจนต์ไหมไม่เกิดนะครับเออแปลกดีนะตอนแรกผมมองมีคนถามมาว่าเกิดไหมผมก็คิดว่ามันผ่านว่าเกิดนะแต่พอมองลงดูใกล้ๆไม่เกิดนะครับจุดโลมันทำโลเรื่อยตามราคาแต่มันไปกองอยู่ข้างล่างแล้วแหละอันนี้อย่างนี้เราก็ไม่เอานะถึงแม้วันนี้มันจะมีวอลลุ่มเข้ามาเดี๋ยวผมให้ดูวอลลุ่มวันนี้เฮ้ยวอลลุ่มดีนะแต่ราคาไม่ไปถามว่าคุณเข้าซื้อไหมก็ไม่แน่นะเล่นสั้นๆอาจจะเดี๋ยวผมดู120120มานะครับเน็ต120ก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่จริงๆเนี่ยเขาจะเล่นนะครับผมแนะนำนะคุณเล่นเดย์เทรดหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นขาลงชัดเจนอย่างนี้รายวันนะ120คุณรอให้มันพ้น50ไปก่อนหรือไปยืนเนี่ยแล้วค่อยมาดูกันตอนนี้มันยังกองอยู่ข้างล่างเรายังไม่เอานะเหมือนอันเนี้ย RSI 50คือเป็นน้ำแล้วกันนะอยู่ใต้น้ำอยู่เป็นบัวอันนี้รายวันนั้นทุกอย่างอยู่ใต้น้ำหมดต้องมีตัวเดินโผล่ขึ้นไปก่อนนะแล้วค่อยไปดูกันอีกทีมาดูแบมเนี่ยมีคนถามมาแบมเนี่ยสังเกตไหมเด้งอันนี้ก็ไม่เกิดไดเวอร์คอนเวอร์เจนต์นะไม่ได้เกิดเด้งขึ้นมาเนี่ยโอเคถือว่าสวยนะแต่โอ้โหแนวต้านเขาเยอะแยะเลยเยอะมากนะครับสัปดาห์นี้ถ้าเราตีเทรนด์สั้นๆอย่างนี้นะครับข้างหลังมันตีไม่รู้ใครมีปัญหาไหมมันเกิดที่คอมผมเนี่ยตีแล้วเทนไลน์เออตีประมาณเกือบได้ละตีอย่างนี้ผิดนะงั้นไม่ต้องตีแล้วกันอ่ะเนี่ยถ้ามันหลุดตรงเนี้ยก็ 18.2 อ่ะก็หยุดเลยนะครับแต่ถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้ 19.4 ถือว่าแนวโน้มดูดีนะแต่มันก็จะมีแนวต้านแต่แบมข้อเสียคือมันจะมีแนวต้านเยอะมากเพราะมันไปค้างอยู่ตรงนั้นนานเนี่ยมีหลายจุดเลยนะครับ22 23 24มีทีละบาททีละบาทเงี้ยทะลุตรงนี้ได้เก่านะ 19.5 เนี่ยแล้วค่อยไปดูอีกทีนะครับอันนี้มีตัวไหนอีกตัวนะไม่มีแล้วนะครับ
อ๋อมี BDMS เนี่ยถามว่าดีไหมตรงนี้มันในหลายสัปดาห์มันพยายามขึ้นแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้ 24.6 ไม่เคยผ่านเลยนะนานแล้วแต่มาดูรายวันนะครับเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนซ์1ครั้งนะครับแล้ววันนี้จะเกิดไหมถ้าทะลุตรงนี้ไป24.2เนี่ยมันก็จะไปเจอ 24.6 ถามว่าเล่นไหมถ้าตีเทรนไลน์นะครับมันเหมือนกับจะเบรกไปแล้วนะครับหลุดเทรนไลน์ไปแล้วนะถ้าตีทันสั้นอย่างเงี้ยเนี่ยครับเหมือนมันจะเบรกไปแล้วนี้เราก็ไม่เอานะครับแล้วมันเกิดไดเวอร์เจนซ์ในครั้งหนึ่งในรายวันถึงแม้รายสัปดาห์ยังจะโอเคมีรูไม่เล่นคือสภาพตลาดตรงเนี้ยผมก็คิดว่ามันดีอยู่ตลาดขึ้นมาวันนี้ก็เพราะแบงก์อย่างเดียวตัวอื่นไม่มีอะไรคือเขาลากแบงก์อ่ะเออเคแบงก์วันนี้หมื่นล้านใช่ไหมหัวลุ่มดูดิความ SCB มีข่าววันก่อนซื้อบิตคัพหัวลุ่มก็ยังแค่ไม่ถึงหมื่นล้านเลยมั้งวันนี้เคแบงก์ไม่รู้มีอะไรนะไม่รู้ตอนให้ตอนทุ่มหนึ่งอาจจะมีข่าวแล้วก็ได้นะนี่ผมไม่รู้นะจะจำไว้นะครับ SCB ทำอะไรได้ K-Bank ก็ทำได้เหมือนกันหมดจะมียันแม่ยันลูกเป็น StarTech ก็ได้เป็น K-Bank อะไรเงี้ยโอเคนะก็โชคดีในการลงทุนผมว่าอย่างที่บอกนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นมันยังไม่ใช่นะในระดับสัปดาห์โอเคเซ็ตมันยังเป็นขึ้นอยู่นิดๆนี่แหละเพียงแต่ว่ารายวันมันลงมาเยอะมันก็เด้งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ปัญหาคือมันเด้งเฉพาะแบงก์แล้วมันพาให้sentiment มันตัวอื่นมันไปด้วยอย่างเงี้ยเขาลากเคแบงค์เนื้อไหมห้าบาทเงี้ยตัวอื่นก็คิดว่าโอ้ยฝรั่งมาอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะเขาก็เลยตัวอื่นก็โดนลากไปด้วยเนื้อไหมฮะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยเขาลากแต่แบงค์ตัวเดียวตัวอื่นเขาไม่ได้ลากเลยนะพวกอย่างมีคนถามว่าเจ้ามือของพวกแบงค์เนี่ยปตท.คือใครก็คือไม่ใช่เจ้าของเขาถือหุ้นน้อยมากนะมีแค่ SCB คนเดียวนะแล้วก็มี BBL เนี่ยผมว่า KBank ถือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นสิงคโปร์หมดคนที่คุมราคาก็คือะไรนะกองทุนนะตอนนี้ผมว่าตัวใหญ่ๆปตท.ก็เหมือนกันถึงแม้ปตท.จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือกระทรวงการคลังถือกระทรวงการคลังเขาไม่ได้มันเล่นนะก็คนที่ทำราคาก็คือกองทุนนะต่างชาติทำไหมผมว่าไม่นะต่างชาติก็แบบเข้ามาไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหุ้นอย่าง True CPF คนทำราคาคือเจ้าของเอาอะนะคงไม่ใช่ต่างชาติที่ไหนมาทำหรอกหุ้นที่มีเจ้าของเป็นบุคคลนิติบุคคลอะไรเงี้ยผมว่าคนทำราคาก็คือคนนั้นนะดาวนะนี่คือจากที่เคยได้คุยมานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละโอเคนะครับโอเคโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ